สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam Newsแท็กซี่บินได้กลายเป็นกระแสที่มาแรงอย่างต่อเนื่องในทุกเมืองใหญ่ทั่วโลกนะคะไม่เว้นแต่ประเทศเยอรมนีซึ่งล่าสุดวอลโลคอปเตอร์บริษัทผู้ผลิตเครื่องบินก็ได้ทำการทดสอบแท็กซี่บินได้ตัวต้นแบบสำเร็จโดยตั้งเป้าเปิดให้บริการภายในปี2026นี้ค่ะโดยแท็กซี่บินได้รุ่นที่เห็นอยู่นี้มีชื่อว่า Volo Connect ทดสอบการบินครั้งแรกไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยใช้เวลาบินประมาณ2นาที14วินาทีสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยการบินของยุโรปสำหรับ Volo Connect จัดว่าเป็นอากาศยานไร้คนขับที่สามารถบินขึ้นและลงในแนวดิ่งหรือที่เราเรียกว่า eVTOL ค่ะซึ่งมาพร้อมกับโรเตอร์ทั้งหมด6ตัวขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% รองรับผู้โดยสารได้สูงสุด4คนและออกแบบมาเพื่อการโดยสารระยะไกลตัวแบตเตอรี่ให้พลังงานเป็นระยะทางประมาณ100กิโลเมตรต่อรอบการชาร์จและมีพัดลมไฟฟ้า2ตัวค่ะโดยทางบริษัทได้ตั้งเป้าที่จะพัฒนาแท็กซี่บินได้นี้ให้สามารถทำความเร็วได้สูงสุดที่ประมาณ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนครูซสปีดจะอยู่ที่ประมาณ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะสำหรับโปโลคอปเตอร์บริษัทผู้พัฒนาเป็นบริษัทสัญชาติเยอรมันก่อตั้งขึ้นในปี2011นะคะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในผู้นำของวงการอากาศยานไร้คนขับแบบ eVTOL ก็ว่าได้ค่ะโดยที่ผ่านมาบริษัทมีผลงานที่น่าสนใจก็คือโวโลโดรนแล้วก็โวโลซิตี้ซึ่งเป็นอากาศยานสำหรับผู้โดยสาร2ที่นั่งเน้นให้บริการบนพื้นที่เขตเมืองซึ่งก็เปิดตัวไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะและก้าวต่อไปของบริษัทก็จะเป็นการทดสอบแท็กซี่บินได้รุ่นนี้เพิ่มเติมค่ะเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตให้พร้อมบริการตามกำหนดการที่วางเอาไว้นั่นเองค่ะ